รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV กฎหมายเลข 23นี่แหละคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีวัตถุดิบ1อย่างค่ะโดยที่อาจารย์นิสักทํา1เมนูนานากับเท็ดดี้ทํา1เมนูค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยแหละครับวันนี้นะครับเมนูที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมจะถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าวันนี้เรามีโจทย์เป็นอะไรอุ๊ยอุ๊ยอึ๊บโอ้โหวันนี้ขายของตรงๆเลยอันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนครับสอบถามนิดนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาเอามาทำเมนูอะไรหรอจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวอบธัญพืชนะคุณผู้ชมเราเคยทำหลายทีแล้วนะโอเคโอเคโอเควันนี้เราจะเอาข้าวเจ้าสูตรผสมตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราเนี่ยนะมาทำเมนูเป็นข้าวต้มแห้งกันค่ะคุณผู้ชมเอาละครับเมนูข้าวต้มแห้งนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเราจะเริ่มจากการผัด3เกลือนะคะกับน้ำมันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะอันนี้เหมือนเป็นเครื่องที่เอาไว้ทานคู่กับข้าวต้มใช่อันนี้จะทำเครื่องก่อนขอโทษทีถือรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมพอเราได้เริ่มได้ยินเสียงนะคะติดแล้วเราค่อยใส่หมูลงไปอันนี้หอมมากๆเลยนะฮะ3เกลือจากนั้นใส่3ชั้นของเราลงไปนะคะพอเนื้อเขาเริ่มสุกแล้วเราถึงค่อยปรุงรสเขานะแหวกรูตรงกลางนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเริ่มละลายแล้วนะคะไม่ได้ตั้งใจนะน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วเราจะมีซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีค่ะใส่ลงไปจากนั้นน้ำปลาเราจะใส่ให้น้ำปลาของเราโดนความร้อนผัดนานไหมครับหลังจากสีขึ้นทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยนะคะเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวจนน้ำของเราเนี่ยนะคะแห้งก็คือใช้ได้แล้วโอเคโอเคครับเราจะปล่อยตัวหมู3ชั้นของเรานะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆจนกระทั่ง3ชั้นของเราเนี่ยนะคะสุกนุ่มเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเรามาทำขั้นตอนอื่นกันดีกว่าโอเคครับข้าวต้มแห้งเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยเขาคือข้าวต้มเศรษฐีเลยนะเพราะว่าเครื่องมันแน่นมากแล้วก็ข้าวเนี่ยจะหอมจากการที่ลงไปลวกในน้ำซุปที่ปรุงรสแล้วข้าวสีสวยๆแบบนี้ของเรานะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลังจากหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยข้าวหุงเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนนี่ค่ะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวนานาจะทำตัวข้าวให้ดูก่อนหลังจากใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่ลงไปในน้ำซุปหอมๆของเราเลยเราจะใช้เนี่ยคุณดูสิใช้นิดเดียวเองเราจะต้มลงไปนะคะแบบนี้จนกระทั่งข้าวเนี่ยดูดความหอมและความอร่อยของซุปเพิ่มเข้าไปจากนั้นเราจะยกข้าวขึ้นมาแล้วก็เรียงเครื่องของเราหนำๆเลยโอเคเราจะตักข้าวของเราที่ลวกในน้ำซุปลงไปแบบนี้กำลังแบบช่ำๆเลยนะหอมมากอะถ้าพูดถึงเครื่องสำหรับข้าวต้มแห้งนะคุณผู้ชมนะจะมีแบบหมูกรอบหรือว่าแบบซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแต่หนึ่งในดวงใจจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีอย่างเดียวจริงๆแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณผู้ชมทุกคนก็คิดอย่างนั้นนะฮะ มันก็จะเขินๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายจริงมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยเวลาทานนี่คือเอาไปต้มก่อนนี่หั่นบางๆแบบนี้แนะนำจริงๆนะครับซื้อคู่เลยก็ได้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลเลี้ยงนะเราใส่กุนเชียงของเราต้มนะไม่ต้องทอดใส่ลงไปแบบนี้เลย4ชิ้นหนำๆจากนั้นโอ้โหนี่เครื่องเราเยอะจริงเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆไล่ปลาหมึกอันนี้ก็คือลวกสุกหมดแล้วของทั้งหมดลวกสุกหมดเราก็จะใส่เครื่องของเราลงไปได้เลยค่ะวันนี้มีแบบยกทะเลมาเกยทั้งหาดเลยคือชามนี้กินนอกบ้านหลายร้อยทำกินเองยังหลายร้อยเลยคุณปลาหมึก
กุ้งนะคะเรียงตามชอบเลยก่อนที่จะใส่ชายอันนี้จำเป็นจริงๆข้าวต้มแห้งเนี่ยทุกที่เลยใส่นิดหนึ่งเขาจะเพิ่มรสเค็มๆมีกลิ่นหอมๆจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะคุณขากากหมูกับกระเทียมเจียวเนี่ยคือของจำเป็นที่สุดกระเทียมเจียวถ้าเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยใส่กระเทียมเจียวเยอะๆตรงนี้แล้วก็กากหมูขออนุญาตใช้คำว่าโกยกากหมูทอดใหม่ๆชิ้นโตๆอย่างนี้โอ้โหหมูหวานของเราที่เคี่ยวแล้วยกวางอย่างนี้เลยค่ะหนำๆหมูเยอะๆโอ้โหตายแล้วเนี่ยคุณ3ชิ้น4ชิ้นจากนั้นใส่ผักนิดนึงขึ้นช่ายและผักชีของเราโอเคอ่ะข้าวต้มแห้งของเราเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแซ่บรสชาติจัดๆอร่อยไม่ใช่เพราะว่าเครื่องเยอะอย่างเดียวแต่อร่อยเพราะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลและข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากข้าวต้มแห้งของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมดูสิข้าวนะร้อนละอุแล้วก็นุ่มนุ่มกินแปะกล้วยได้สมองดีหัวฉลาดน้อยใส่เยอะเลยวันนี้เรามีเมนูอาหารว่างไทยแท้ที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูเมี่ยงคำเสียบไม้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวและกะปินำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและข่าสับคั่วเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยปิดไฟวางขิงหอมแดงกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูแดงถั่วลิสงคั่วและน้ำจิ้มเมี่ยงคำที่เตรียมไว้ลงบนใบชะพลูห่อจัดทรงให้สวยงามนำมาเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมี่ยงคำเสียบไม้ที่นอกจากจะมอบความอร่อยแล้วยังอัดแน่นไปด้วยประโยชน์จากส่วนผสมของมะนาวมะพร้าวคั่วหอมแดงขิงพริกขี้หนูกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วที่บรรจงห่อด้วยใบชะพลูราดด้วยน้ำเมี่ยงคำสูตรเด็ดที่เลือกใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวทำให้ได้น้ำเมี่ยงสีนวลสวยน่ารับประทานที่สำคัญรสชาติกลมกล่อมต้นทุนไม่สูงจะทำทานเองหรือทำขายก็เลิศนะคะเมี่ยงคำเสียบไม้สูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ที่ราคาต้นทุนต่อสูตรไม่รวมเครื่องเคียงมีต้นทุนอยู่ที่10บาท51สตางค์ราคาต่อ1ที่เท่ากับ1บาท5สตางค์อย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู